สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านคะช่วงนี้เป็นช่วงข่าวเด่นด้านในกับฐานเศรษฐกิจนะคะกับดิฉันสุทธิสาสุภารัตน์และคุณพิรุณศรีวุฒิชานะคะสวัสดีคุณพิรุณค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่เกริ่นกันไปแล้วว่าช่วงนี้คือช่วงข่าวเด่นนะคะดังนั้นแต่ละเซกชันของฐานเศรษฐกิจก็จะมีข่าวเด่นๆที่เราจะหยิบขึ้นมาพูดคุยกันนะคะเราเริ่มกันที่เซกชันการเงินเลยดีกว่าครับเซกชันการเงินวันนี้ก็ร้อนแรงมากนะครับเป็นผลกระทบจากข่าวของไวรัสนะครับ MERS นะครับผมกับข่าวของ ICO นะครับซึ่งส่งผลกระทบกับตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้วันศุกร์นะครับร่วงหล่นถึง 16.58 จุดเลยทีเดียวนะครับผมโดยที่จะมีแรงขายออกมาอย่างหนักนะครับในกลุ่มของการบินนะครับโรงแรมแล้วก็โรงพยาบาลบางแห่งนะครับเป็นผลมาจากการที่มีข่าวกระแสข่าวว่าพบคนไข้ที่ติดไวรัสรายแรกของประเทศไทยวันนี้นะครับผมอย่างว่านะคะพอเมืองไทยเราเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาที่มีผลกระทบมาจากนอกประเทศของเราเนี่ยคนไทยเราก็มักจะตื่นเต้นตกใจแต่มันก็น่าหวาดกลัวจริงๆนะคะทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยเองนะครับก็ได้ออกมาหัน GDP นะครับปรับลด GDP คาดการเหลือเพียง 3% นะครับภายในปีนี้โดยมองว่าตลาดท่องเที่ยวนะครับจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเนี่ย 28.8 ล้านคนนะครับผมอย่างไรก็ตาม 3% นี้ที่ปรับลดมาแล้วเนี่ยก็มาจากปรับลดลงจากของเดิมที่คาดการไว้ที่ 3.8 แต่ว่า 3% ยังไม่ได้รวมไปถึงผลกระทบจากไข้หวัดเมอร์สกับก็ ICO ด้วยก็ต้องมาลุ้นกันว่าในคราวต่อไปจะมีการปรับยังไงอีกบ้างจะปรับลดกันอีกไหมนะคะเพราะว่าทั้ง2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็มาไล่เลี่ยกันเลยนะคะพอเกิดเหตุการณ์ที่ไล่เลี่ยกันก็คือเกิดผลกระทบเป็นผลพวงที่ต่อเนื่องกันไปนะคะก็ต้องติดตามว่าในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยจะมีการปรับลดกันอีกหรือเปล่านะคะจะส่งผลกระทบแค่ไหนยังไงใช่ค่ะมาดูเซสชันที่2กันนะคะท่านผู้ชมคะคือเซสชันการตลาดใช่ครับสำหรับเซสชันการตลาดนะครับฉบับนี้ก็พูดถึงเรื่องของวงการทีวีดิจิตอลนะครับผมตอนนี้ท่านคงจะเปลี่ยนกันหลายๆช่องเลยนะคะคาดว่าหลายๆท่านคงจะได้เปิดดูกันบ้างแล้วว่ามีช่องไหนกันบ้างแล้วก็ติดตามกันอยู่เรื่อยๆตอนนี้นะครับก็แข่งขันกันค่อนข้างดุเดือดเลยทีเดียวก็มีการออกมาปรับแผนการนะครับในการที่จะดึงเรตติ้งขยายฐานคนดูนะครับยังไงว่าเขย่าพังใช่โดยที่ทางด้าน PPTV นะครับก็มีการเล็งที่จะเพิ่มสัดส่วนละครไทยเข้าไปด้วยนะครับส่วนช่อง8เองก็ไม่น้อยหน้าก็จะขยายเวลาในการฉายละครเข้าไปประมาณ30นาทีนะครับเพื่อต้องการที่จะรักษาอันดับ4ให้ได้นะครับค่ะเท่าที่ดิฉันประมวลภาพคร่าวๆนะคะคุณลุงท่านผู้ชมคะดูเหมือนว่าแต่ละช่องเนี่ยกำลังดึงใช้ละครนะคะตัวดึงเรตติ้งแสดงว่าคนไทยชอบละครใช่ครับแต่ว่าที่โหดสุดเลยนะครับก็คือช่อง3ค่ะภายในครึ่งปีหลังนี้บอกว่าจะใช้ละครถึง66เรื่องในการเข้ามาเรียกเรตติ้งเลยทีเดียวขอละครนี่ใช่เพราะช่อง3นี่เขาก็เรียกง่ายๆว่าแข่งกันมาดูเดือดกับช่อง7อยู่แล้วในเรื่องของละครก็คิดว่าควรจะต้องใช้จุดนี้แล้วเป็นจุดแข็งเหมือนเดิมนะคะเรื่องของตลาดมีอีกเรื่องที่น่าสนใจท่านผู้ชมที่ชอบรับประทานเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพิษของเศรษฐกิจไปฉุดกำลังซื้อของภัตตาคารจีนด้วยตอนนี้กำลังซื้อแผ่วเลยนะคะแต่อย่างว่านะคะตอนนี้อาหารจีนเนี่ยเรื่องหมูฉลามเนี่ยเรารณรงค์กันเลยว่าอย่าไปรับประทานนะคะดังนั้นตอนนี้เชียงการีร่าอัดโปรโมชั่นกระตุ้นนักชิมช่วงไฮซีซั่นไม่ค่อยเห็นนะคะไม่ค่อยเห็นภาพว่าร้านอาหารจีนเนี่ยจอกมามีโปรโมชั่นอะไรนะคะโดยทั่วไปเราจะมองว่าร้านอาหารจีนเนี่ยนอกจากจะขายคนไทยได้แล้วก็มีทัวร์จีนนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเนี่ยไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรเยอะค่ะใช่ค่ะมาดูในส่วนของรถยนต์กันบ้างตลาดรถยนต์นะคะฐานออโต้ตลาดรถยนต์ฐานออโต้ฉบับนี้นะครับก็จะเป็นการสัมภาษณ์พิเศษนะครับกับคุณพิทักษ์นะครับพฤทธิสาริกรนะครับผมประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการบริษัทฮอนด้าออโต้โมบิลประเทศไทยนะครับก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับโดยเปิดเผยว่ายอดขายใน5เดือนแรกเนี่ยก็เติบโตเพิ่มขึ้นถึงที่ 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังถือว่าเป็นยอดขายที่ไม่ดีเท่าไหร่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกก็เป็นผลกระทบมาจากเศรษฐกิจซบเซาทำให้คนมีกำลังซื้อน้อยโดยคาดหวังว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยยอดขายจะเพิ่มขึ้นกำลังซื้อจะเพิ่มขึ้นแล้วทางฮอนด้าเองก็เตรียมกำลังการผลิตไปรองรับอยู่แล้วมาดูกันสั้นๆนะคะ
ในเกาะติดกันในเรื่องของ IT นะคะยุคนี้ขาดกันไม่ได้เลยผ่าไทม์ไลน์กระทรวงดิจิทัลเป็นอย่างไรนะคะรายละเอียดฉันไม่ลงอยากให้ท่านผู้ชมหาอ่านกันนะคะมาเซสชั่นที่เป็นดัชนีที่ว่าเศรษฐกิจตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะอสังหาริมทรัพย์หรือ real estate นะคะตอนนี้แข่งขันกันหนักเหมือนกันนะคะนอกจากคอนโดมิเนียมเกิดกันเยอะแล้วตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยตลาดบ้านเองก็ต้องปรับตัวกันเยอะนะคะตอนนี้ก็เลยบอกว่าเอาเรื่องของบ้านประหยัดพลังงานมาชูเป็นจุดขายใช่ค่ะเขาเรียกว่าปรับเทรนด์กันเลยนะคะก็เพื่อที่ว่าจะดึงในเรื่องของกำลังซื้อกลับมานะคะแล้วตอนนี้เรื่องของพลังงานเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องรณรงค์กันนะคะประหยัดกันมาในส่วนของภูมิภาคนะคะภูมิภาคฉบับนี้ก็บอกว่าโค่นยางทุก 1,000 รีสอร์ทตามนโยบายของรัฐบาลเลยนะคะท่านผู้ชมที่ต้องการจะเอายึดคืนผืนป่ากลับมานะคะควบคุมดูแลในส่วนที่มีการบุกรุกเข้าไปนะครับใช่ค่ะก็มีหลายๆรีสอร์ทที่โดนทุบไปแล้วนะคะต้นยางก็โค่นลงไปเยอะแล้วนะคะปัจจุบันก็มีคดีเกิดขึ้นแล้ว150คดีด้วยกันใช่ค่ะมาดูในเรื่องของการเมืองบ้างนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ครม.จะสัญจรไปไหนสัญจรไปจังหวัดเชียงใหม่นะคะดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่เขาก็เลยเตรียมชงครม.เตรียมชงก็คือเตรียมชงเรื่องถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่อยากจะขอให้มีการขยายสนามบินแห่งใหม่มีการในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนที่เชียงใหม่ตอนนี้รถเริ่มติดมากแล้วนะคะนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะการขยายตัวของเมืองค่อนข้างมากเลยใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะดังนั้นก็ควรจะต้องจับตาดูว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่รองมาจากประเทศรองมาจากกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะคะว่าจะมีการปรับตัวอย่างไรแล้วทางครม.จะเห็นชอบอย่างไรบ้างนะคะต้องมาติดตามกันใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นการประมวลภาพของแต่ละเซกชันในฐานเศรษฐกิจนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าท่านผู้ชมจะพบกับช่วงสดจากโต๊ะข่าวนะคะวันนี้จะเป็นการนำเสนอความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ค่ะช่วงนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ